ให้เขาพากันตั้งใจบัดนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วไม่ว่าใครจะอยู่ในทิศไหนทางไหนเราก็ลงเรือลำเดียวกันหมายความว่าเราปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันโบราณท่านกล่าวเป็นภาษิตไว้ว่าคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอันนี้แหละเป็นปริศนาท่านทำปริศนาไว้ให้คนคิดนั่นเองคนสามบ้านในที่นี้ท่านหมายเอาสัตว์โลกที่เกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพนี่แหละสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในภพทั้งสามนี้อันบุคคลที่จะได้บรรลุถึงความสุขในขั้นใดๆนั้นก็ล้วนแต่มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าการปฏิบัติของแต่ละคนนั้นมันก็ยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าเดินทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกันคือว่าต่างคนต่างปฏิบัติไปตามความสามารถของตนของตนใครมีความสามารถมากผู้นั้นก็ปฏิบัติทำได้มากนั่นแหละผู้ใดมีความสามารถน้อยก็ปฏิบัติทำได้น้อยเหตุนั้นท่านจึงว่ามันไม่เหยียบรอยกันนะแต่มาดื่มน้ำบ่อเดียวกันแต่หากไม่เหยียบรอยกันเพราะความสามารถของคนเรานี่จะเอามาเทียบกันไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราต่างก็ประพฤติปฏิบัติตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันมันก็พอไปกันได้ถึงแม้ว่าความสามารถจะยิ่งย่อนกว่ากันก็ตามมันก็พอไปกันได้เป็นอย่างนี้แหละแบบน้ำไหลไม่ทันกันนั่นแหละแต่มันก็ไหลตามกันไปอยู่นั่นแหละไอ้ส่วนที่มันไหลไปก่อนมันก็ถึงทะเลหลวงนู่นก่อนส่วนที่มันไหลตามหลังไปมันก็ยังไม่ถึงก่อนแต่มันก็ไหลกันไปอยู่นั่นแหละในที่สุดมันก็ถึงทะเลหลวงเหมือนกันหมดเลยบรรดาแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเรานี่นะเมื่อตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้นะไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งแหละมันก็จะได้เข้าสู่ทะเลหลวงคือพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่าช้าและเร็วกว่ากันเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งบางคนก็อาจจะเริ่มมีความเลื่อมใสหรือว่าเริ่มกระทำคุณงามความดีมาไม่กี่ชาตินี้ก็มีนี่ที่ล่วงแล้วมานะแต่บางคนก็อาจจะมีศรัทธาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มาหลายชาติแล้วอาจจะได้พบพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์ก็ได้แต่ว่าอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้าเต็มที่เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลเข้าสู่พระนิพพานไปได้
มันก็เป็นอย่างนี้แหละคันที่นี้ผู้ใดอ่ะไม่ได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แล้วผู้นั้นน่ะจักมองไม่เห็นหนทางพ้นทุกข์ได้เลยมองไม่เห็นแล้วมีแต่คลำเลื่อยไปอย่างนั้นแหละแล้วก็หนีออกจากทุกข์ไม่ได้จริงๆไงแต่กฎธรรมดามันมีอยู่ว่าเมื่อมันหมุนไปเวียนมาในวัฏสงสารอันนี้นะเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็เป็นเหตุให้ได้พบพระพุทธเจ้าเข้าไปบางทีมันได้ไปเป็นมิตรเป็นสหายกับชาวพุทธก็มีไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิต่างๆนั่นน่ะพอมาได้เป็นเพื่อนกันอย่างนี้แล้วก็ไอ้ผู้เป็นชาวพุทธนี่ก็มันมีอุบายเหนือกว่านี้มันก็ชักจูงให้เพื่อนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นน่ะให้ได้เข้ามาทำบุญฟังธรรมกับพระพุทธเจ้านั่นมีอยู่แต่ข้างพระพุทธเจ้าก็มีอยู่นั่นเลยมีชายสองคนเป็นสหายกันนะคนหนึ่งเป็นชาวพุทธคนหนึ่งเป็นพวกนับถือพวกชีเปลือยพวกนักบวชชีเปลือยไม่นุ่งผ้าบัดนี้สองสหายนี่เมื่อได้พบกันก็คุยกันสนทนากันเรื่องศาสนาใครก็ยกย่องว่าศาสดาของตนนั้นมีความรู้ยิ่งเห็นจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ไอ้ฝ่ายนับถือชีเปลือยนั่นก็เช่นเดียวกันนะยกย่องอาจารย์ของตนว่าเป็นผู้รู้ยิ่งอะไรต่ออะไรรู้อดีตอนาคตมานี่ชายที่เป็นชาวพุทธนี่ก็คิดอยากจะลองดีบ้างนะนี่คิดอยากจะลองดีดูบ้างก็เลยวางนโยบายลงให้คนมาขุดหลุมหน้าบ้านนั่นขุดหลุมลึกลงไปพอสมควรทีเดียวแหละแล้วบัดนี้ก็ให้คนไปหาของโสโครกนั้นลงมาเทลงในนั้นวันนี้ก็เอาฝาปิดไว้นี่เอาดินมากรบแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ทำเรียกว่าเมื่อพวกนักบวชแล้วนั้นมันนั่งลงเนี่ยให้ไม้เนี่ยมันหลุดลงไปหรือหักลงแล้วมันจะได้ตกลงไปในหลุมนั้นนะไปถูกกับสิ่งโสโครกเหล่านั้นเข้าความหมายของอันผู้ทำนั้นนะพอจัดทำอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ไปเชื้อเชิญพวกนักบวชเหล่านั้นมาฉันภัตตาหารที่บ้านของตนแหละทีนี้พวกนักบวชเหล่านั้นก็มากันเลยพอมาบัดนี้เจ้าของบ้านก็บอกว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าหยุดอยู่หน้าบ้านนั้นก่อนอันนี้พวกนั้นก็ยืนนิ่งอยู่เจ้าของบ้านก็คิดในใจว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายไอ้อาหารก็ไม่มีนะแล้วก็อาสนะที่นั่งนั้นเป็นหลุมอยู่ใต้นั้นแล้วถ้าหากว่าใครตกลงไปนั้นจะต้องได้เกื้อกลัวกับสิ่งโสโครกโสโครกถ้าหากว่าพระผู้เป็นเจ้ารู้อดีตอนาคตได้จริงๆแล้วอย่าได้เดินเข้ามานั่งประรำนี้เลยพอเจ้าของบ้านนึกยืนคิดอยู่นั้นสักครู่หนึ่งแล้วก็เอาเชิญไปนั่งที่นั่นได้เหมือนกันไอ้พวกนั้นไม่รู้ความคิดของเจ้าของบ้านแม้แต่น้อยเดียวเลยพากันยืนเดินไปเดินไปไอ้เจ้าของบ้านว่ายังนั่งไม่ได้นะท่านผู้หัวหน้าต้องเดินไปจนถึงสุดแถวนู่นแล้วคอยให้พวกหลังนี่ไปเดินไปให้ทันกันเสียก่อนแล้วจึงนั่งได้ก็ทำตามที่เจ้าของบ้านเขาแนะนำอ่ะพอไปยืนเรียงกันหมดครบแล้ววันนี้ก็เอานิมนต์นั่งได้เลยวันนี้
พอนั่งลงเท่านี้มันก็หักแล้วของทำให้มันหักลงได้นี้พอมันหักลงนี้มันก็ตกลงไปในหลุมนั้นถูกสิ่งโสโครกโสกโปกมันแปดเปื้อนเอามานี่ก็ไอ้เจ้าของบ้านก็สั่งลูกน้องไว้เอาทำแท้ไว้คนละอันละอันกันพอตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมมาก็ลูกน้องก็แท้เคี้ยนเอากลัวว่าจะพ้นออกจากหลุมได้ก็เจ็บตัวแทบแย่เลยมานี่นะไปคนละทิศละทางแล้วมานี่ภายหลังมาไอ้สหายคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นน่ะมันก็คิดแก้แค้นแล้วเอาละเราจะตักแก้แค้นทันสักทีวะเป็นไงว่างั้นเพื่อนผู้นี้คิดแก้แค้นเนี่ยจะเอาให้ตายนู่นนะก็ขุดหลุมไว้หน้าบ้านตัวเองไงวะนี่นะนิมนต์พระตั้ง500นู่นมาหลุมมันก็ต้องยาวเลยก็ขุดหลุมให้ลึกลงไปแล้ววันนี้ก็เอาฟืนไม้ตะเคียนนี่สิไปลงในหลุมนั้นจุดไฟเผาจนเป็นฐานแดงโล่เลยประเดี๋ยวบัดนี้ก็ปิดปากหลุมไว้ทำอย่างที่ว่านั่นนะว่าเมื่อไปนั่งลงแล้วก็ให้มันหักลงไปนั่นตกลงไปสู่หลุมฐานไฟนู่นเอาตายเลยบัดนี้อันนี้พอทำเสร็จแล้วเพื่อนก็เอาตุ่มเอาหายเนี่ยไปตั้งเรียงกันด้วยแล้วก็เอาอาหารเช่นอย่างหายนี่สมมติว่ามีแกงนี่ก็เอาแกงไปทาไว้ข้างหายนั่นสมมติว่าหายเนี่ยน้ำพริกก็เอาน้ำพริกไปทาไว้ข้างหายนั่นให้คนได้รู้ว่าหายนี่หายน้ำพริกอะไรไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าในหายนี่ไม่มีอาหารอะไรเลยได้เวลาแล้วก็สหายขอให้สหายอันชาวพุทธนั้นไปนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาสหายชาวพุทธก็ไปกราบทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์นี่สงสัยว่าสหายของข้าพระองค์นี่จักแก้แค้นแล้วไม่ทราบว่าจะมีอันตรายอะไรก็ขอได้พระองค์ได้ทรงพิจารณาดูหากว่าเห็นว่ามันจะมีภัยอันตรายแล้วก็อย่ารับนิมนต์เลยว่างั้นพระองค์พิจารณาดูเห็นแล้วว่าพระองค์จะไม่มีภัยอันตรายใดๆถ้าเสด็จไปแล้วคนจะมาชุมนุมกันที่นั่นมากเพราะว่ามันเห็นเป็นเรื่องแปลกไอ้คนมิจฉาทิฏฐิไม่เคยนับถือพระพุทธศาสนาเลยบัดนี้กลับมานับถือมันก็เป็นการตื่นเต้นกันเลยวันนี้ก็ส่งข่าวต่อๆกันไปกับมาดูมาชมกันมากมายเลยแต่เวลาแล้วพระองค์ก็เสด็จมาเจ้าของบ้านก็กล่าวเหมือนกันแหละกับชาวพุทธนั่นแหละก็ขอให้พระองค์หยุดยืนอยู่ก่อนองค์ก็ประทับยืนอยู่แล้วเจ้าของบ้านก็คิดเหมือนกันบอกว่าถ้าหากว่าพระองค์รู้เรื่องอดีตอนาคตได้จริงๆแล้วขอพระองค์อย่าได้เสด็จไปนั่งที่ปรำเลยเพราะว่านั่นหมายถึงหลุมฐานเพลิงนะอยู่ใต้นั่นว่างั้นหากว่าตกลงนั้นก็ถึงอันตรายแก่ชีวิตแล้วอาหารแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในตุ่มนั้นเลยถ้าพระองค์หากรู้เรื่องอดีตอนาคตแล้วอย่าได้เสด็จไปเลยว่างั้นพอคิดอย่างนี้แล้วก็นิมนต์ไปประทับนั่งในปรำนั้นได้ตามอาสนะที่จัดไว้พระองค์ก็ทรงพระดำเนินไปเลยแหละทรงพระดำเนินไปเลยแต่พระสาวกก็ตามเสด็จไปเลยพอพระองค์ย่างเหยียบเข้าไปในร้านที่เขาปกปากหลุมไว้นั่นน่ะดอกบัวนี่มันก็ผุดขึ้นมารับพระบาทของพระองค์ทุกบาทย่างไปเลยแล้วไอ้ปรำอันนั้นหรือว่าร้านอันนั้นน่ะที่ปกปากหลุมอยู่นั้นก็ไม่หักไม่ชำรุดอะไรเลย
แล้วถ่านไฟที่ร้อนแล้วอุอยู่ในนั้นก็ดับไปหมดพระองค์ก็ทรงพระดำเนินไปถึงหัวแถวแล้วก็ประทับนั่งพระสาวกทั้งหลายเจ้าของบ้านก็นัดแน่เหมือนกันกับชาวพุทธนั่นแหละอย่าได้นั่งเพราะอย่าได้นั่งคนละทีนะขอให้ไปยืนเรียงแถวกันให้สุดนั่นแล้วก็จึงค่อยนั่งลงพร้อมกันเอาพระพุทธองค์ก็ปฏิบัติตามนั่นแหละเอานั่งลงแล้วมันก็ไม่หักไม่อะไรสิบะนี่นะไม่มีอันตรายใดบะนี่เอาแล้วเดือดร้อนใหญ่เลยทีเนี้ยเจ้าของบ้านนะวิ่งไปหาสหายชาวพุทธนะโอ้เพื่อนทำยังไงฉันตายแล้ววันนี้นะว่างั้นตุ่มอันนั้นฉันเอาผ้าผูกปากเอาไว้เปล่าๆเลยในนั้นไม่มีอาหารอะไรสักหน่อยเดียวอะแล้วจะทำยังไงอะผู้เป็นสหายชาวพุทธนี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณลองไปเปิดดูไห้สิบางทีว่าด้วยอำนาจบุญวาสนาของเราหากมีอยู่บางทีมันก็อาจจะบันดลบันดาลให้มีก็ได้นะว่างั้นสหายเจ้าของบ้านก็ไปเปิดดูโอ้เปิดดูตุ่มแกงว่าทั้งแกงก็เต็มตุ่มอยู่เลยเต็มไหเลยนั่นแหละพอไปเปิดดูตุ่มน้ำพริกก็น้ำพริกเต็มไปเปิดดูตุ่มผัดผักสลัดหรืออะไรต่ออะไรก็เต็มไปหมดเลยคราวนี้ถึงได้ดีอกดีใจหลายแบบนี้นะโธ่ไม่ขายหน้าเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะบุญเพื่อนหรือบุญโตก็ไม่รู้นะก็เลยเอาอาหารนั้นช่วยกันตากอาหารใส่บาตรให้พระเจ้าแล้วพระสงฆ์ไห้นี่เป็นไห้ข้าวอย่างนี้ก็ข้าวเต็มตากใส่บาตรถวายพระองค์และพระสงฆ์จนว่าพอกันทุกรูปทุกนามไปเลยเมื่อพระองค์ฉันเสร็จแล้วก็ทรงแสดงธรรมบัดนี้นั่นเองคนมาฟังนั้นเป็นหมื่นหมื่นขึ้นไปนั่นเองในตำราท่านกล่าวว่า 48,000 นู่นเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นก็ได้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาผู้มีบุญวาสนาแรงกล้าก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลก็มีส่วนเจ้าของบ้านนั้นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเลยทีนี้ เลยปฏิญาณตนถึงพระไกรสรณาคมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตคราวข้างนั้นแหละพระองค์เจ้าทรงเผยแผ่พุทธศาสนาได้มากมายทีเดียวบัดนี้เจ้าของบ้านนั่นก็เลยเป็นชาวพุทธไปแล้วทอดทิ้งพวกเดรัจฉีนุ่งลมห่มฟ้าเหล่านั้นไปเสียแล้วบัดนี้นะพวกนั้นก็เดือดร้อนกันไปตามยถากรรมอันนี้ที่ยกเรื่องราวแต่ข้างพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังนี่นะก็สรุปใจความเรียกว่าคนโง่แต่มันอวดฉลาดอันนั้นเขาเรียกว่าโง่แกมยิงฉลาดแกมโกงอย่างนี้นะได้ความอย่างนี้แหละแต่ว่าเขาก็ยังมีบุญอยู่ถึงเขาจะโง่แกมยิงอย่างนั้นผลสุดท้ายพระศาสดาก็ทรงสงเคราะห์เขาให้ได้รู้ศีลรู้ธรรมของจริงในพุทธศาสนานี้หายจากความเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นไปแม้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็จงถือเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ว่าเราอย่าไปเป็นคนโง่แกมยิงเมื่อเราโง่ก็ยอมว่าตนโง่จริงๆซะยอมให้ผู้อื่นแนะนำสั่งสอนบ้างยอมไต่ถามข้อข้องใจต่างๆกับท่านผู้รู้บ้างอย่างนี้แหละเมื่อเราโง่และยอมตนว่าเป็นคนโง่จริงแต่ภายหลังมาก็จะกลับเป็นคนฉลาดบัดนี้นะเพราะว่ายอมให้ผู้อื่นแนะนำสั่งสอนไปแล้วตนก็
ลงมือปฏิบัติไปตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นเมื่อปฏิบัติเข้าขั้นแล้วก็กลายเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์บัณฑิตไปนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนโง่อยู่นั้นตลอดไปนะคนเรานะถ้าหากว่าไม่โง่แกมหยิ่งอย่างว่านั้นนะคนโง่แกมหยิ่งนี่หมายความว่าเมื่อตนโง่แล้วอย่างนี้ไม่ยอมไปถามใครไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเลยตนรู้อะไรเท่าไรก็ทำตามที่ตนรู้อยู่เท่านั้นแหละไม่อยากรู้ให้ยิ่งไปกว่านั้นอย่างนี้นะท่านเรียกว่าโง่แกมยิงอ่ะฉลาดแกมโกงมันมีความฉลาดอยู่ทำอะไรก็เฉลียวฉลาดแต่หากว่ามันไม่ใช่ฉลาดทำแต่ความดีอย่างเดียวไอ้นี่มันฉลาดไปช่อไปโกงเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนไปหลอกลวงคนอื่นให้เขาลงทุกข์ลงจนไปในอย่างนี้นะท่านเรียกว่าฉลาดแกมโกงไม่ดีทั้งนั้นเลยดังนั้นแหละคนเราต้องให้เดินทางสายกลางทางมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละมันถึงจะพ้นจากทุกข์ได้เรียกว่าเราทำอะไรก็ทำให้มันพอดีพอดีพอดีทำการทำงานอะไรก็ดีให้มันพอดีต่อกำลังของตนน่ะอย่าให้มันเกินขอบเขตแล้วก็อย่าไปเฉื่อยช้าอ่อนแอเกินไปทำไมเพราะว่าอย่าไปเกียจคร้านเกินไปอย่าไปมันเกินไปให้พอดีพอดีทำการทำงานอะไรก็ดีอ่ะแล้ววันนี้การพูดการจาก็เหมือนกันน่ะก็เราพูดพอประมาณพูดอะไรนะพูดให้รู้จักการรู้จักเวลาพูดให้เหมาะกับบุคคลบุคคลผู้นี้นะเราควรจะใช้วาจาอย่างนี้พูดอย่างนี้มันถึงจะถูกกับจริตของเขามันถึงไปกันได้แต่ถ้าเราพูดไปอย่างนั้นนี่มันไม่ถูกความประสงค์ของเขาเราก็ไม่เอามาพูดเราก็พูดแต่ในเรื่องราวที่มันจะพอไปกันได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นคนฉลาดพูดให้ผู้อื่นยินดีด้วยไม่ใช่พูดให้เขาเสียใจหรือว่าโกรธเกลียดพูดอย่างนั้นน่ะเรียกว่าพูดแบบไม่ฉลาดมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะมันจะได้แต่โทษเป็นอย่างนั้นแล้วถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องจริงแต่ถ้าพูดเกินขอบเขตไปมันก็เลยกลายเป็นทางเสียหายไปก็ได้มันอาจจะเหลวไหลไปก็ได้คำพูดนั่นน่ะเมื่อพูดซ้ำๆซากๆเข้าไปไม่รู้จักหยุดจักยั้งแล้วก็สักจะเหลวไหลไปแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพูดเรื่องใดไปพี่นาเห็นว่าสมควรแล้วก็ต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่ต่อไปถ้าว่าจะจำเป็นต้องพูดไอ้เรื่องที่พูดกันรู้เรื่องกันแล้วไม่ต้องเก็บออกมาพูดอีกทำให้ผู้ฟังแล้วมันเบื่อมันเป็นงั้นถ้าเห็นว่าสมมาสมควรแล้วก็งดพูดเนี่ยเรียกว่าเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นดำเนินตามทางสายกลางทำอะไรต้องให้มันพอดีอย่าให้มันเกินไปแล้วก็อย่าให้มันหย่อนเกินประมาณให้มันพอดีคิดอะไรในใจก็เหมือนกันนะอย่าคิดจนว่ามันชอกช้ำใจบางคนเมื่อตนทำอะไรไปแล้วผิดหวังลงไปก็เก็บเอาเรื่องที่มันผิดหวังแล้วไปคิดอยู่นั่นแหละคิดไม่หยุดไม่ยั้งเลยคิดไปคิดมายิ่งกลุ้มใจใหญ่นึกวิตกไปว่าเรานะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะมันควรจะทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันถึงจะถูกต้องถึงจะดีวิตกก็จะได้ยิ่งกลุ้มใจไปเท่านั้นอันนี้นะเรียกว่าใจมันไม่เดินสายกลางซะแล้วนั่น
ก็สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วเราก็มีสติเตือนตนว่าถึงแม้มันจะผิดจะพลาดหรือมันจะดีมันก็ล่วงมาแล้วเราจะไปแก้ไขให้มันดีขึ้นในนั้นในคะในอดีตนั้นมันไม่ได้เราก็มาแก้ตัวเองในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันผิดมันไม่ถูกไม่ดีอย่างนี้เราก็อธิษฐานใจว่าต่อนี้ไปเราจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่พูดอย่างนั้นอีกต่อไปอธิษฐานใจลงอย่างนี้แล้วตั้งสติสำรวมระวังไปเรื่อยๆไปไม่ให้มันผิดพลาดเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้แล้วมันก็ดีคืนเท่านั้นสิมันจะไปเมาวิตกวิจารให้กุ้มอกกุ้มใจทำไมอ่ะเพราะว่าความผิดพลาดไอ้เล็กๆน้อยๆต่างๆวันนี้มันเป็นละหุกรรมเป็นกรรมเบาบุคคลสามารถละได้เมื่อผู้ใดรู้ตัวแล้วอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจละลงไปไม่ไปวิตกวิจารเศร้าใจเสียใจอะไรต่อไปอีกแล้วไอ้เรื่องนั้นมันก็ระงับไปเองมันแหละใจเราไม่ไปยึดถือเอามันเป็นอย่างนี้อุบายละกิเลสความหลงความเมาต่างๆนะมันต้องให้เข้าใจอย่างนี้รู้จักเตือนตนของตนให้ได้เมื่อเตือนตนอย่างนั้นจิตมันรู้สึกตัวละโอ้จริงๆเพราะว่าเรื่องใดที่มันเป็นมาแล้วมันก็ดับไปหมดแล้วนี่ให้เราไม่ควรที่จะไปค้นคิดเอามันมาเลยมันมายุ่งสมองเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเมื่อรู้สึกตัวได้อย่างนี้ก็กำหนดละมันเลยบัดนี้ไม่คิดมันแล้วเมื่อจิตมันเห็นตามสติหรือปัญญาที่เตือนนั้นแล้วมันก็วางที่จิตนะพอมันวางแล้วเรื่องนั้นมันก็ระงับไปใจก็สงบลงได้เย็นสบายบัดนี้นะไม่ต้องไปวิตกวิจารเศร้าโศกเสียใจอะไรต่ออะไรอยู่ทำเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี้เลยนี่อุบายดำเนินทางสายกลางนะที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนะทางสายกลางนี่มันเหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกสมัยทุกการเลยไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เรามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามทางสายกลางนี่เหมือนกันหมดแหละดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจดำเนินชีวิตของเราไปตามทางสายกลางการที่จะดำเนินไปได้ก็เพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตที่เราฝึกให้มันตั้งมั่นโดยดีแล้วนั่นน่ะให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไปมีเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรกระทบกระทั่งมาก็พยายามประคองจิตนั้นไว้คมจิตนั้นไว้อย่าให้มันดิ้นรนไปตามเรื่องที่มันกระทบกระทั่งมานั่นน่ะรู้จักหยุดยั้งความคิดความนึกในจิตใจของตนลงให้ได้นี่นะถ้าหากว่าทำได้อย่างนั้นมันก็รักษาสมาธิไว้ได้แหละวันนี้นะจิตก็ไม่ถอนจากสมาธิแล้วเมื่อจิตใจมันหยุดยั้งได้อย่างนั้นก็ปัญญาก็เดินตามหลังแล้ววันนี้นะปัญญาก็เพ่งพิจารณาเห็นเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาวันนั้นเป็นของเกิดของดับไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นเลยแม้ร่างกายอันเป็นที่รองรับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปตายรักษณญาณบังเกิดขึ้นในจิตแล้วนั่นแลใจก็เป็นกลางตามเดินตามทางมัชฌิมาปฏิปทาที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้